เข้าสูส่รายการปลดทุกเพิ่มสุขนะคะวันนี้วันสุกอยู่กับท่านอาจารย์สุชาและน้องสีมาค่ะก็ะพบเจอกันนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้แล้ววันนี้เราก็จะมีการเปิดโฟนอินให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมทางบ้านสามารถที่จะโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ <S <S ในช่วงเบรกที่ 2, 2หลังจากเคารพธงชาตินะคะก็รอจับสัญญาณกันให้ดีๆนะคะคุณผู้ชมส่วนวันนี้ก็แน่นอนค่ะมีสัญญาณหลายสัญญาณที่จะต้องมาจับกันนะคะคุณผู้ชม ในเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีของท่านนายกทักนายกทักษิณรอไปก่อนนะฮะแล้วก็กรณีของท่านนายกเศรษฐานายกคนปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าการยื่นเรื่องยื่นพยานต่างเนี่ยในกระบวนการของท่านนะคะก็ยังคงดําเนินต่อไปแล้วก็จะมีการนัดอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่10เดือกนรกรกฎาคมนะคะก็ต้องมารอดูกันว่าเอ๊กรณีนี้ ผลจะออกมาเป็นอย่างไรรวมไปถึงอีกอันหนึ่งที่เกิดก่อนแล้วก็ดูท่าน่าจะจบก่อนนะคะก็คือกรณีของพักเก้าไกลนะว่าสรุปแล้วเนี่ยพักเก้าไกลนั้นจะโดนยุบพักหรือไม่เพราะว่าเขาก็มีการยื่นข้อต่อสู้9ข้ออีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของสารรัฐธรรมนูญก็ให้กกตเนี่ยส่ง พยานหลักฐานเพิ่มแล้วก็มาพิจารณาพยานหลักฐานของทางฝั่งก้าไกลอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะนัดกันในวันที่3มกรกฎาคมและวันที่9ก้ากรกฎาคมก็ต้องมาดูกันซึ่งถ้าดูเอาสองคดีนี้ก่อนนะคะวันนี้อยากเรียนถามอาจารย์ว่า2คาดีนี้เนี่ยถ้านอาจารย์คิดว่าจะยืดเยื้อไปอีกไหมคะมันคือไม่มีเหตุผลที่จะยืดค่ะ ที่ยืดมาเพราะว่ามันรอจังหวะแค่นั้นเองรอจังหวะในการกระทำ <c oughs> คําจริงมันก็มีเป้ากันอยู่แล้วว่าจะตัดสินยังไง <c oughs> แ้าเราวิเคราะห์กันมาก็คุณตัดสินคุณตัดสินก็รอดตามที่ว่าได้กัน,น <c oughs> เหมือนครยๆก็วิเคราะห์กันแนวนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็วิเคราะห์กันว่า ปัญหาของพระเก้าไกลถูกยุบค่ะส่วนปัญหาของนายกเศรษฐาน้นรอดอีกรอดนะฮะออรอดอยู่แล้วเพราะไม่รอดอ,อการเมืองก็ถึงทางตันอรอดแต่ว่าอาจจะใช้เวลาออรอดครับคือมันก็ทําไปอย่างนั้นอ่ะให้มัน <c oughs> มีดูว่ามีลีลาจะมีรูปทรงหน่อยแก่นเอแล้ว ไอ้เรื่องรองเรียนเรื่องไ,ไอ้เลือกสอว,ว,ว่าผมบอกว่ามันไม่ได้หรอกมันไม่ผิดหรอกถ้าปินก็เจ๊งโมดอะไสิสองปันห้าเอาไหนไปจ่ายว่าก็ก็เต,ตออาจารย์เพราะฉะนั้นไอ้พวกเรื่องพวกนี้มันเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกอ,ะ,อ,ะ,ไอ,อะไรเส้นผมบางบุกเข่าถ้าเราไปตามเรื่องพวกนี้แล้ว ผมว่าไอคนที่จะเข้าเจอจริงๆอะ่ะในเรื่องเหล่านี้ม,น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 มัน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 มีซับซ้อนอะ่ะผมจะยกตัวอย่างให้ให้ดูนะ <c oughs> ไอพวกไอตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณสมบัติมันเป็นยังไงก็กตคุณสมบัติมันเป็นยังไง อดีตพวกนี้คืออดีตข้าราชการอย่างน้อยนะต้องเทียบเท่าอธิบดีจึงไปสมัครได้สมัครแล้วต้องผ่านวุฒิสภาวุฒิสภาสองร้อสิบมันนะและวุฒิสภาที่เลือกตั้งก็เหมือนกันทําไมไม่ฉุกคิดบ้างล่ะครับพี่น้องประชาชนะทำไมไม่คิดเลย ว่าคุณสมบัติเวลาเลือกตั้งเป็นนักการเมืองเป็นสสสว,ว,วนะ่ะในระบบเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยของไทยเนี่ยเขาจะกำหนดเลยนะคุณเป็นข้าราชการมาออกจากข้าราชการอย่างน้อยต้องเกินสองปีอะไรตนะ่างางเนี่ยจึงจะเป็นได้ <c oughs> ให้องค์กรอิสาระเนี่ย ที่มาทําหน้าที่โดยเฉพาะสองหน่วยเนี่ยกกตกับสารรัฐธรรมนูญนยทำหน้าที่การเมืองโดยตรงทําไมคุณไม่ห้ามล่ะครับห้ามไปเลยครับในคุณสนะมบัติบกอกว่าอดีตข้าราชการทั้งหมดอนะ่ะไม่มีสิทธิจะมาเป็นกรรมการกกตและสารรัฐธรรมนูญทำไมล่ะครับ มันซับมันโซนครับคุณทําหน้าที่โซนกันเพราะอะไรเพราะอาดีตข้าราชการเขาสังกัดพรรคการเมืองหนึ่งคือพรรคระบบรัฐราชการ <c oughs> มีผลประโยชน์ไหมครับมีผลประโยชน์ผูกติดกับรัฐราชการไหมครับ มีผลผลูกติดกับระบบการเมืองพรักราชการที่ทรงอำนาจมาตลอดไหมครับมีครับมีตรงไหนก็ออกไปแล้วโน่นตั้งหลายปีแล้วก็ยังกินบำนาญอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> ยังรับบำนาญจากระบบราชการนั้นอยู่ไม่ว่าทหารตำรวจราชการพลเรือนอะหรือตุลาการอ,อาดีตตัว ก็ยังรับเงินเดือนจากระบบรัฐราชการอยู่เพราะฉะนั้นพวกนี้มันปกป้องระบบการเมืองรัฐราชการไม่ได้ส่งเสริมประชาปไตยหรอกครับเพราะการต่อสู้วันนี้ที่แท้จริงแล้วต่อทู้ระบอบอังระบบที่ระบบประชาปไตยกับระบบรัฐราชการเห็นไหมครับ กลายเป็นว่าเราเอาระบบการเมืองที่ทรงอำนาจอยู่ที่อย่างแท้จริงวันนี้คือระบบรัฐราชการเนี่ยมาเป็นองค์กรอิสระเพื่อขัดขวางแม่เกิดระบบประชาธิปไตยจริงฐานะภาพสถานภาพของพวกข้าราชการไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ะครับคุณวิษณุกรามเนี่ยกินเดืนเดือเนอเกียง ได้รับบำนาญไหมได้รับแน่นอนแสดงว่าทับช้อนกินภาษีประชาชนทับช้อนคือคนที่ได้นี่ก็ได้อยู่แล้วด้วยนะครับอ้นได้ต้นเดือนทั้งสองสามอย่างแลวยังได้จากพวกนายทุนอีกค่ะแต่คนที่ไม่ได้เนี่ยก็คือไม่ได้เลยนะเห็นไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันที่มาแจกคนแก่คนหน้าร้อยไอ็ดคน พวกเปราะบางเนี่ยมันเสดินแล้วไปนั่งเป็นสวอีกแต่งตั้งกันเป็นสวอีกอดีตข้าราชการแล้วก็อเอืนเอาไปไหนล่ะครับแล้วมีประโยชน์อะไรล่ะครับก็บอกว่าแล้วถ้าว่าไม่เอาพวกอดีตข้าราชการมาเป็นแล้วเอาใครเป็นนะ่ะเยอะแยะครับพวกอาชีพอิสระเยอะแยะนักกฎหมายอิสระเยอะแยะนัก เยอะหมดครับ <c oughs> ไม่จำเป็นจะต้องเอ,อาอดีตไอา้าราการทางวิชาการพวกอาจารย์ไม่จำเป็นนะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่สังคมไทยไม่รู้ว่าความจริงแล้วระบอบการเมืองเผด็จการที่ทรงอำนาจอยู่นี้เผด็จการและราชการเป็นกลุ่มอภิสิทธิชน <c oughs> ได้มีรายได้เต็มไปหมดแล้ว ที่น่าสมเพชก็คือว่าเขาจะอ้างอีกนะครับเอา้าถ้าเราไม่เอาค่าราชการระดับสุงซึ่งมันการพิสูจน์มาแล้วว่าการที่ได้เป็นค่าราชการระดับสุงเนี่ยระบาดเทียบเท่าที่บอดีเนี่ยคือมีผลหารและความจงรักภักดีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์อา่ามันเนี่ยเราพูดหลายครั้งแล้วว่า ที่เกิดเรื่องทุกวันนี้ที่ทุจริตคอร์รัปชันที่หากินกับเว็บการ,ระนั้นทุกอย่างรปกอ,รอะไรที่จับกันอยู่นั้นไม่ใช่ขคารากการชั้นผู้ใหญ่การซื้อตำแหน่งทุกอย่างอ่ะมันเป็นระบบที่เนา่นาเน่าถึงเนื้อในอยแล้วเป็นมะเร็งที่กำลังรอวันตายระบอบราชการ,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 รที่อยู่กันอย่างนี้กินทุกเม็ด เห็นไหมครับแล้วเป็นที่ประจักษ์อย่างไรละครับประจักษ์ว่าไคนนี้ประสบความสำเร็จในการทุจริตคอร์รัปชันมาแล้วจึงได้เป็นใหญ่เป็นโตและเราได้คนอย่างนั้นนะมานั่งกันมานั่งคอยขัดขวางประชาไติคอยขัดขวางอำนาจประชาชนคอยขัดขวางคอยทำลายอำนาจอธิปไตยของประชาชน และตกลงใครล่ะครับเป็นนักการเมืองไอ้พวกข้าราชการนั่นแหละครับตัวดีนั่นแหละคือนักการเมืองตัวจริงไอ้พวกที่ไปเนี่ยเป็นแค่นักเลือกตั้งถ้าเข้าใจจุดนี้แล้วต่อไปรัฐประหารจะไม่มีแต่ถ้ายังไม่เข้าใจในเรื่องพวกนี้รัฐประหารก็เกิดขึ้นอีประคอง เป็นเจ้าของระบอบนี่รัฐราชการน่ะแต่ก็ไม่พอใจก็ก็ทํารัฐประหารอีกใคยทํามาครับข้าราชการทหารเนี่ยทำใคยให้ความร่วมมือ <c oughs> ข้าราชการตุลาการให้ความร่วมมือ <c oughs> พวกนักกฎหมายต่างๆ <c oughs> พวกกฤิฎีกาพวกนี้พวกนักกฎหมายน,นิติบ,บริกรเนี่ยความจริงก็ไม่ใช่นิติบ,บริกรเขาก็นักการเมืองตัวจริงครับ <c oughs> ทหารคือรับการเนตัวจริงข้าราชการ กระทรวงตับวงกลมคือนักการเมืองตัวจริงในระบบรัฐราชการไม่มจ่ว่าไอ้พวกโน้นนักการเมืองโน,น้โอ้โหนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นและปัวพันมาจนถึงเราเห็นวันนี้ว่าทำไมร้องเรียนนั้นเอาอีกแล้วส่งเรื่องนี้เข้าไปเรื่องนั้นเข้าไปให้ไอ้พวกกรรมการกล่องค์กริสระาพวกนั้นตัดสิน พราั้นมันตัวแทนของหน่วยราชการอำนาจรัฐราชการอำนาจประเด็จการมันไม่ใช่ป่ายทำนุนประชาไปมันก็เกิดเรื่องอย่างนี้ตลอดการเกิดเรื่องประเทศไทยเนี่ยแก้ไม่ตกเนี่ยอ่านะคะพอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ การทุจริตในวงราชการนะคะก็มี2บิ๊กนะคดีเมื่อวานนี้มีการถแถลงแล้วนะคะจรย์คนนึงเนี่ยก็คือได้กลับมานั่งเก้าอีออ้ผอเต็มที่เลยคือแบบได้กลับมาเลยอะนะคะก็คือบิ๊กต่อแน่นอนนะคะคนนี้ส่วนกรณีของบิ๊กโจ๊กนะคะคุณผู้ชมก็มีการหารือกันว่าการมีคำสั่ง3ส,สั่งจนกระทั่งถูกเด้งออกจากราชการเนี่ย เป็นคำสั่งที่ชอบทำหรือไม่ก็ต้องมาหรือมาคุยกันแล้วก็สุดท้ายอาจจะมีการคืนตำแหน่งหน้าที่ให้กับทางด้านของบิ๊กโจ๊กอาจารย์คิดว่าในส่วนของคดีนี้เนี่ยจะจบสวยในสายตาประชาชนไหมคะหรือว่ามันจะมีอะไรต่อมีการสาวไส้กันอีกสำหรับคนวงในซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้นะประชาชนรอคำตอบอยู่ว่าสรุปแล้วบิ๊กตออผิดไหมบิ๊กโจ๊กผิดไหมอันนี้คือประชาชนอยากรู้กับผิด จริงไหมหรือว่าไม่ผิดยิมเลยเออเอาดิเออถามมาดีคำตอบที่ได้กับความเป็นจริงก็ไม่รู้ว่าเป็น<อ>เรื่องเดียวกันหรือเปล่าด้วยนะคะจริงที่พี่น้องประชาชนคาดหวังไม่ควรคาดหวังอะไรเลยอ่ะมันเป็นเพียงในความมืดทั้งหมดนี้ของระบบรัฐราชการเนี่ยบางสวนก็มีแสงจันทร ไม่ใช่แสงอาทิตย์เพราะมันอยู่ยามกลางคืนทั้งหมดปกครองกันโดยระบบความมืดเนี่ยของรัฐราชการเนี่ยไอ้แสงพอสลัวสลัวของแสงจันทร์ไปถึงเราจะเห็นพฤติกรรมพวกนั้นความจริงมันทุจริตทั่วไปหมดทั่วไปเลยไม่มีตรงไหนที่ไม่มี เพราะนันสิ่งที่พี่น้องประชาชนคาดหวังก็พี่น้องประชาชนคาดหวังรอ้บอกปั้นไอ้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 หน่วยงานนั้นคอรับช่นหน่วยนั้นมันคอรัปช่นทุกหน่วยครับที่เขาไปจับเบิร์ได้พวกที่ไปเก็บค่าอะไรวันก่อนเห็นไหมหายเลยย้ายไปอยู่สำนักนายกให้เงียบเลยเก็บได้เงินสดเป็นเพื่อนกนับนายกพี่ชายของคุณนั้นเห็นไหมทุกหน่วยครับ ไม่ใช่ว่าแต่พราะตำรวจทุกกรมเลยไม่มีข้อยกเว้นเลยนะครับเปิดเอาดิเปิดมาทุกกรมก็ทุจริตทุกกรมเพราะนั้นมันไม่มันจบถ้าเอากันจริงจบไม่สวยทั้งหมดเลยทั้งหมดอะทั้งระบบ <c oughs> มีตรงไหนอะครับ ที่ว่ามีโปร่งใสและมีธรรมมาพิบาลมันแค่คําโฆษณาลวงโลกทั้งนั้นแหละครับขณะว่าองค์กรอิสระอย่างปป,ปชที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อในการตรวจสอบ oh. นักการเมืองแล้วก็ตรวจสอบ oh. องค์กรอื่นๆอย่างองค์กรตํารวจอย่างเงี้ยในส่วนของปป,ป,ปชเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีจุดด,ดําบางคนอาจจะเป็นจุดขาวที่ขาวอยู่แล้วหรือเปล่าคุณผู้ชมลองคิดดูเองแต่จุดดามันก็มีเออย่างนี้ดีกว่าว่าค่ะ ล้วนแต่เกิดจากหนองน้ำเน่าท้งนั้นแหละครับเพราะคุณมาจากระบบที่มันชุดจริตคอรับชั่นประชาชนเลยถามว่ายุบอันไหนก่อนดีแล้วคุณออกมาจะเติบโตมาจากนั้นแล้วไปข้าวอยู่ตรงนั้นเพื่อจะมาแหมคนติดน้ำเน่าแล้วจะมาล้างน้ำเน่ามันเป็นจะมาคาจัดบอ่อน้ำเน่ามันไม่ใช่แล้วประชาชนคนไทยมันต้องยุบทั้งระบบอ่า ประชาชนคนไทยต้องลุกขึ้นมาปฏิรูปมันทั้งระบอบอย่าปฏิวัติเดี๋ยวตกใจก็ไม่รู้ว่าจะให้ยุบอันไหนก่อนดีจะยุบทหารไหมยุบตำรวจไหมยุบปปชไหมยุบปปสไหมคือมันมีเยอะปปปออีกปปงอีกทั้งหมดนั่นแหละไม่เหลืออะไรเลยนะเนี่ยไม่เหลือมาจากไอการทุจริตคดโกงช่อชนทั้นั้นหละเพราะอะไร เพราะมันเป็นเรื่องปกติถ้าคุณไม่ทุจริตคุณผิดปกติไปอยู่ในระบบราชการและถ้าไม่ทุจริตผิดปกติไปอยู่นักการเมืองท้องถินถ้าคุณไม่แบง่งไม่แบ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่หากินร่วมกับกระทรวงที่มันควบคุมอยู่แล้วคุณก็ผิดปกติและจะไม่ได้หบประมาณเลย ได้คนน้อยมากทำอะไรเทบไม่ได้เพราะนั้นมันเป็นวิถีวิถีให้ทุจริตและให้เขากินอยู่ไม่ได้ครับไม่ทำอยู่ไม่ได้เพราะมันระบบนี้มันสืบมรดกมาเป็นร้อยปีแล้วการส่ง่วย ถ้าคุณไม่ส่งสวยให้ผู้บังคับบัญชาคุณก็ไม่รับกรรมโปรดปรานพอเหม็นขี้หน้าเมื่อไม่ได้รับการโปรดปรานคุณก็ไม่มีโอกาสที่จะไต่เต้าไปตามตำแหน่งสูงขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นต้องรับใช้ต้องหาเหินต้องส่งสวยให้ผู้บังคับบัญชาทุกกระทรวงทบวงกรมครับเป,เป็นเรื่องปกติแต่เคยไม่ทำมาผู้ ลายเป็นแก่ดำพวกนอกคออผิดปกติและไม่มีใครรือ้อคนรื้อแพ้ใครมันจะรื้อได้เอาระบอบมารื้อระบอบได้เพราะมันเป็นระบอบร,ราชการต้องเอาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนมารือ้อมาแต่นที่ถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้มยย่อย่างนี่ใครก็แก้ไม่ได้ ไม่มีเทวดาไหนมาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการไทยได้เพราะมันเป็นระบบการเมืองที่ทรงอิทธิพลที่สุดและปกครองประเทศนี้อยู่ใครหนูตัวไหนอะที่จะเอากระพวนไปแขวนคอแมวรราชการเป็นแมวตัวจริงนะเป็นพระญาเสือเลยนะ ไม่ใช่ระบบการเพืองแบบนักเลือกตั้งพวกนี้ไม่มีราคาไม่มีน้ำยาหรอกครับแ้่ก็ปล่อยทำันไหนทำนอกนอกเหนือไปแล้วเดี๋ยวก็โดนทำรัฐประหารมันเป็นอย่างนี้แล้วเวลามารัฐประหารนะบอกว่าเราจะมาปราบทุจริตคอร์รัปชัน ไอ้คนที่พูดและตัวการกลากเคลื่อนเต็มตัวแล้วเต็มหลังแล้วเลยเต็มทุกได้มาบอกเราเนี่ยจะมาเป็นผู้ปราบคนคนที่ทําทุจริตคอร์จ้าันก็คือระบบของคุณนะ <c oughs> ระบบราชการของมัน <c oughs> คอรับจัน <c oughs> ทุกแห่งเขาบอกที่ในกองทัพนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่มันละครับทุกจุดอะทุกแห่ง ร่งพวกนี้มันทําได้อย่างเดียวคือกินหบประมาณหลวงกับฮบประมาณแผ่นดินกับฮบประมาณแล้วก็รีดไถประชาชน <c oughs> ทําเป็นอย่างเดียวนั้นนะแล้วก็ก็มีระบอบการเมืองของตัวเองแล้วนี่แล้วก็อ้างันว่าเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วระบอบเขาว่าคือมันอยู่ตรงนี้แล้วคนก็พลอยตามไปเออะเรา้าไม่มีระบบ รัฐราชการนี่เราก็ไม่รู้อยู่ประเทศอื่นเขาก็มีแต่มันเป็นอยู่ภายใต้อำนาจของประชาชนแล้วนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของของสองบิกงบ๊กเอาว่าจะจบลงไงะะไม่จบลงอย่างไงจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไหมฮะไ,มไอ้องค์กรอิสระต่างๆว่า ไอ้แลดูทํางานซับซ้อนมีประโยชน์ยุคไปเอะเพราะว่าตํารวจเองก็ชั่วคนชั่วมีอยู่คนดีก็มีเยอะนะแต่คนชั่วก็มีอยู่ปปงเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่มีอํานาจใช่แต่ปปงเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีอานาจในการตรวจสอบองค์กรอิสระแล้วก็ตรวจสอบที่อื่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปปงไม่มีคนชั่วนะก็ยังมีคนชั่วอยู่ไหมเออดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้คนชั่วกับคนชั่วตรวจสอบกันเองอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีปปงเอาตํารวจเนี่ยถ้าตํารวจ กรมนี้ทาผิดก็ไปเอาอีกกรมหนึ่งจังหวัดนี้ทําผิดก็ไปอีกจังหวัดหนึ่งหรือไปแต่งตั้งเอานายกก็แต่งตั้งขึ้นมาได้นี่ตำรวจตํารวจตรวจสอบกันเองอ่ะเออคิดดูดีว่าจะได้เงินประชาชนเงินภาษีฮะข้าต้องให้คณะกรรมการคดีกาตีความคดีกาว่าคดีหนึ่งที่คดีของบิ๊กยกบิ๊กต่อเนี่ยจะใครมีอำนาจ ในการรับคดีโหเดี๋ยวนี้ตั้งกันเต็มไปหมดปปชปปเต็มไปหมดอปทอะไรไม่รู้เต็มไปหมดมันคล้ายกับสมัยโบราณจริงๆที่ตื่นเจ้าขึ้นมาไอา้ศาลต่างๆนังเทพม,มีตั้งสิบกสาลนะคิดดูวย แล้วก็ส่งคนออกไปหาว่าเมื่อคืนที่บ้านไหนเขาทะเลาะก,กันบ้างมีแล้วก็จักจวนไปสารตัวเองขึ้นสารตัวเองจะได้มีงานทำหาลูกมีครับแสดงว่าเวลาระบอบราชการนี่มันจะน่าสุดๆที่จะต้องการปรับปรุงแล้วมันจะมาถึงจุดนี้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาที่ผมพูดรองหน่วยนั้นนะอิสระนั้นนะมันเกี่ยวดานเมืองโดยตรงแต่ไอ้ที่มาเกี่ยวกับ ค้าราชการด้วยเนี่ยเอาคนเอาโจรเอาคนชั่วเอาคนที่มีตำหนิมาปราบตำหนิของระบบระบบมันเป็นตำหนิของตัวระบบคือต้องเข้าใจนะคุณผู้ชม<อ>ใช่ไหมอาจารย์คือ,อปอปอชอใช่ไหมมันถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยใครอะ่ะ<ข>มันขึ้นมาตอนไหนแล้วมันขึ้นมายังไงแล้วคนข้างในที่ถูกเลือกไปเป็นใครมันไม่ได้สอบเข้านี่มันจิมน้มเอาอะ่ะ เนี่ยอยู่ไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยอยูอยู่อยู่ไปอยู่ตรงนู้นอ่ะอยู่ไปทางนั้น,นอ่ะก็ไปรวมกันอ่ะคนที่จิ้มทางนั้นคน,นตเกะมูไลท้งนั้นทุกหน่วยของเขาว่าเพราะว่าน่ะผมเลยบอกว่าก็ต้องมีข้อกำหนดคุณสมบัติว่าคุณจะเป็นอดีตข้าราชการไม่ได้ในองค์กรอิสระพวกนี้ถ้าเป็น คุณต้องตัดขาดเลยนะจากบำนาญจากผลประโยชน์ทางระบบราชการคุณต้องตัดทิ้งไปยังไม่ต้องรับคนสอ,อนด้วยนะคะตัดไปเลยมันต้องอย่างนี้ครับเพราะนาพวงนี้รับใช้ระบบรราชการอยู่เป็นระบบการเมืองนะเป็นระบอบการเมืองนะครับไม่เคยเไม่เคยได้ยินว่าระบบนี้นั่นแหละครับ คุณได้ยินจนคุณหูชาแล้วจนสมองคุณมึนแล้วก็ไม่รู้ว่านั่นคือระบอบการเมืองนั่นคือนักการเมืองครับตัวจริงไม่ใช่นักเลือกตั้งไอเหมือ,อนไอนี่นะไอที่ท้องถินนะไอพักการเมืองแบบข้าวไกลนะรํหนุนท้องถิ่นนะ ไว้เลือกตั้งพวกท้องถิน่นได้พวกท้องถิ่นนะที่เป็นพรรคเอาไกลนะอยู่พรรคเอาไกลไม่ได้สุดท้ายเพราะถ้าทําตามอุดมการ์นโยบายของพรรคเอาไกลนะขัดกันกับขัดกับวิถีที่แท้จริงของนักการเมืองท้องถิน่นนักการเมืองท้องถิน่นต้องการจะขอหาประมาณมาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตัวเองมันต้องใช้ทุกรูปแบบมันต้องไปรับใช้ระบบราชการมันต้องวิ่งเต้น ช่วงมาไทยคุมอยู่ครับคุมต้องถิ่นอยู่วันก่อนนะที่คุณทักษิณเริ่มทำม้พวกไอพวกคณะกรรมการหมู่บ้านในผันเนินโดยตรงไม่มีแล้วครับพวกประเด็จการน่ะผันเนินไปสู่มาไทยไปสู่รายรายการส่วนภูมิภาคและสู่กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วครับทำมาแต่ต้องตอนยิ่งลักนู้นตั้งแต่สอง องพันห้รรัฐประหารสองพันร้อยสี่้านประชาชนนะถูกกีดกันไปหมดแล้วเนี่ยพอมาถึงสมัยคุณสุรยุทธ์จุลานนท์ธรรมไรแล้วครับใช่ระบบที่มันควรหายไปแล้วถ้าเป็นประชาธิปไตยต้องหายไป <c oughs> คือเซนปลายสุดของกระทรวงมาทไทย ของระบบร,บราชการก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านห0สิปีครับอยู่จนกเกษียณน,นั่นคือประทับตราของระบบราชการลงไปอีกว่าการอยู่จนกเกษียณเนี่ยทั้งนั้นแหละครับกรเกษียณแล้วเหมือนข้าราชการ,กรเกษียณแล้วยังได้อยู่อีกได้จนตายอ่ะแล้วจะไม่รับใช้ระบบรัฐราชการเลยครับ รับใช้หัวลิ่มซิ่ม,มประตูเลยแล้วก็บอกว่าขัดขวางประชาไหมตก็ขัดขวางกันเต็มที่เลยก็บอกมาเดินกระบ,บวนไล่นะบานเลือกตั้งก็ามากันเลยเห็นไหมเนี่ยพอพูดถึงเรื่องรัฐราชาการในพวกนี้ของญาตย,ย้อนมานิดนึงนะพอดูเมื่อวานอ่านข่าวเจอแล้วก็แ,วแบบเอ้ยอย่างนี้ก็มีเหรอคือกรณีสองบิ๊กนี่แหละนะก็ ทนายสิทธาทนายตั้มนะคะก็ออกมาขอโทษวิกตอรแต่เราก็นึกว่าอขอโทษคือจอองโจมตีเขาหรือเปล่ปาแล้วพอหลักฐานปรากฏก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องมาขอโทษนะเพราะเราผิดอะไรเงี้ยที่ไหนได้เขาออกมาบอกแบบนี้คุณผู้ชมลองจับตาดูว่ามันจะเป็นเหมือนที่ทนายสิทธาหรือทนายตั้มเนี่ยเขาพูดไหมทนายสิทธาบอกว่าก็รอดู บิ๊กต่อเขากลับมานั่งผอบอต่อแล้วเดี๋ยวเขาทําธุระอะไรบางสิ่งบางอย่างในเดือนหน้าเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะลาออกแล้วบิ๊กโจ๊กก็ได้กลับมาคืนตําแหน่งรองผอ,อตรเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ได้เหรอทําไมรู้ลึกอะไรขนาดนั้นนะคะเออคุณผู้ชมก็ลองจับตาดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างที่ทนายตั้มออกมาพูดหรือไม่นะคะแล้วเราจะมั่นใจได้ไงเกี่ยวกับระบบของประเทศไทยเราเนี่ยทุกระบบเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของ รัฐราชการแน่นอนมันก็ต้องมีคนดีในขณะเดียวกันคนไม่ดีมันก็มีแต่ส่วนใหญ่ที่เราสังเกตเห็นในคนดีมักจะไม่ค่อยเจริญก้าวหน้านะคะอาจารย์คนดีอยู่ยากเพราะว่าคนดีไป็นคนส่วนน้อยในระบบรัฐราชการเด็กรุ่นหลังไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะมันทนไม่ได้คนรุ่นหลังปฏิเสธอารเป็นราชการ การที่คุณรุ่นหลังประเชนราชการกเท่ากับคนรุ่นหลังปฏิเสธระรบระรบการเมืองแบบรัฐรการก็ทรงผลเนี่ยไหมการเลือกตั้งก็ประกาศชัดอยู่แล้วเห็นชัดอยู่แล้วคือมันแก้ยากระบบนี้ถ้ากินในประเทศไหนแล้วมันแก้ยากหาความเจริญได้ยาก มันต้องใช้พลังกันแต่การเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องอาศัยระบบต้องเข้าใจหนึ่งเราต้องแยกกันได้ว่านักการเมืองเลือกทั้งกับการาการเนี่ยกับระบบราชการกับการาการเนี่ยมันใครกันแน่ที่เป็นนักการเมืองตัวจริงสองระบบราช,ราชการการเมืองราชการกับประชาธิปไตยมันแตกต่างกันอย่างไร ในโลกนี้มีการปกครองคล้ายๆกับไทยก็หลายประเทศมีประชาธิปไตยโดยมีพระสัราดทรงเป็นประมุขในยุโรปก็มีตั้งห้าหประเทศในเอเชียก็มีญี่ปุ่นมีไทยกัมพูชาล้วนแต่มีและแม้แต่มาเลเซียรูนายก็มีพระมหากษัตริย์นั้ง แต่ประชาธิปไตยอันมีมาตรดเป็นประมุขแั้นนะมันสุ่มเสียงล่อเหลมเช่นในโยุโรปอังกฤษเดนมาร์กสวีเดนเนเธอร์แลนด์สเปนมีประมุขเป็นประมุขจริงๆอำนาจที่ประจายเป็นของประชาชน รัฐบาลเป็นรัฐบาลของมาจากการเลือกตั้งมีนายกรัฐมนตรีระบบราชการอยู่ใต้รัฐบาลนันมันชัดไม่ได้เป็นประเด็จการแต่ในเอเชียยกว้นญี่ปุ่นแล้วบรูนายเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเหมือนกับไทยสมัยคนสองสี่เจห ไทยกับกัมพูชาเนี่ยเป็นน่าสนใจน่าสนใจว่าประเทศใดที่ยังมีรัฐประหารกูอยู่เนี่ยนิมทหารยังครองอำนาจอยู่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยมีประชาเป็นประมุขมันเป็นประเด็จการครับถ้าเรียกว่าราชาบ้านก็ประเด็จการที่อิงสถาบัน กัมพูชาชัดเจนเประเด็จการอิงสถาบันมีการเลือกตั้งแต่ว่าพรรคขวายค้านะโดนจับหมดก็เหลือแต่พรรคคุณนเซนได้ไหมก็เหมือนไทยอ่ะมีการเลือกตั้งแต่ถ้าพรรคขวายค้านอะ่ะพรรคที่ไม่ปรารถนามาก็ยุบเนหรือองสาวอมาก็เหมือนพี่น้องกันอะ่ะแล้วกัมพูชาเปไน็นไง มภูชากขาไปอยู่กับจีนไปอยู่มาตั้งแต่สมัยศรีอนุอยู่กับพระกมทิศจีนอยู่มาจนถึงวันนี้ได้เลยได้คลองพูนันเตโชกำลังจะขุดคลองเลยไหมจากแม่น้ำขุงมาออกอาวอาวไทยเนี่ย อ,ออกในเขตกัมพูชาแต่มันเป็นอ่าวไทยเห็นไหมและประเทศเผด็จการรอบๆไทยทั้งหมดนี้ล้วนแต่อยู่กับจีนลาวได้รถไฟวความเร็วถูกมากัมพูชาได้คลองพม่าได้โตกแอดดับท่าเรือไม่พ้นกับ ประเทศประเด็จการต่างๆต้องไปอยู่กับจีนโดยเฉพาะอ,อาเซียนเนี่ยประชุมรัมมิตสวิตเซอร์แลนด์เขาก็ไม่ได้เชิญประเทศพวกนี้ไปเพราก็รู้ว่าพวกคุณไม่ใช่ประชาไตรักประเทศถึงประเด็จการหมดแล้วก็ต้องอนาคตปลายทางของคุณไปข้าวสังกัดเลย พูดถึงเรื่องนี้แล้วการที่เราเข้าร่วมบริกนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะกลุ่มบริกนะฮะว่ากลุ่มบริกคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ค่อยทราบหรือไม่ค่อยได้ทราบข่าวนี้ไม่ค่อยรู้ว่ากลุ่มบริกนี่มีใครบ้างกลุ่มบริกมันเป็นกลุ่มการค้านะที่เอามาคารอํานาจกับโลกตะวันตก<อ>โลกตะวันตกรัเสเซียไอยคืออเมริกา,ก,ากับยุโรปอ่าดังนั้นกลุ่มบริกมีใครบ้างจีนค่ะรัสเซียคะ่ะบราซิลเกาหลีเหนือค่ะอ่าบราซิลค่ะ คุณผู้ชมลองดูแต่ละประเทศสิที่พูดมาไม่ต้องเอาประเทศเล็กๆก็ได้เอาประเทศใหญ่ๆแค่จีนกับรัสเซียเนี่ยก็รู้แล้วแล้วไทยคือประเทศน้องใหม่ที่เข้าไปอยู่ในนั้นโลกตะวันตกบอกว่าเราเนี่ยถูกเขาหลอกให้เข้าไปไม่หลอกหรอกแต่จริงเราไม่ถูกหลอกหรอกคะ่ะเออไทยเดินสายจีนมาตั้งนานแล้วตั้งแต่มรมราว,วงเครือริสไปเปิดาการทูตูจริงๆตรงนี้ตึ้งเที่ยวปิงนู ตรงนี้ก็น่ากลัวนะอาจารย์ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราไปดีวอะไรกับทางยุโรปเขาจะมาไหมเพราะ,ะ,าราะในเมื่อเขาก็เห็นว่าเราก็เข้ามาบริกแล้วอย่างเงี้ยมันก็เพราะไทยมันต้องเลือกทางมันคือระบบก,การเมืองของไทยเป็นปดิการนะ่ะปดิการและราชการในสอดคล้องกับการไปถูท้งกัดรัสเซียและจีนมไม่ใช่ไปตะวันตก เราเรามีความแตกต่างนะหลายคนบอกว่าในบริกก็มีอินเดียนะแต่ไทยกับอินเดียนะไปเทียบกันไม่ได้คุณลเรื่องกันใช่นะฮะอินเดียมันเป็นประชาไตยค่ะเรายังไม่เป็นเนี่ยเป็นอิสระของตัวเองเอกราชค่ะแต่ไทยเนี่ยแบ่งชนชั้นก็เถอะคืออินเดียต้องบอกว่าหลายคนมองเข้าไปแบบว่าแบ่งชนชั้นนะมีหลายชนชั้นคุณรู้ไหมจริงจริงประเทศไทยก็แบ่งชนชั้นนะแค่คุณมองไม่ออกเหมือนกันไทยเนี่ยคือพูดตรงๆนะค่ะ ไอ้ต้นจะบับคืออินเดียนะระบบการปกครองไทยเอามาจากอินเดียเพราะเรายัางเชื่อในเรื่องรามพระรามพระอินทพระอะไรทั้งนันนะ่ะที่มาเป็นระบบการปกครองไทยวันนี้เพราะ,ะนั้นเราเอามาจากอินเดียอินเดียเขาทิ้งไปนานแล้วมันอยู่ในไทยหมดอะ่ะเพราะ,ะนั้นระบบชนชั้นแบบพราหมอยู่ในไทยวันนี้มไม่ใช่อยู่ประเทศอื่นหรอกก็เดินกันให้ถูกตาแล้วกันนะฮะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะเสียยุโรปไป แล้วเราอาจจะถูกกลืนในอนาคตก็เป็นได้จน,นแนนอนอยู่แล้วตอนนี้ก็ยื่นตืนมันจะทั้งตัวแล้วนะคะเออนะโอ้โหคุณผู้ชมนี่เป็นเพียงแค่ช่วงต้นรายการนะคะที่แน่นอนเรามีการพูดคุยกันในหลายประเด็นนะคะแต่ว่าในช่วงเบรกที่สองนะคะเราก็จะเปิดให้ฟนอินระหว่างที่รอทุกทท่านฟนอินเข้ามาก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันเหมือนกันนะคะนั่นก็คือกรณีเกี่ยวกับในสภาที่กําลังอยู่ในสภาใน วันนี้ช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะอภิปรายเกี่ยวกับรั่งพรบรงบประมาณปี68นะคะคุณผู้ชมว่าท้ายที่สุดจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันนะคะว่าพราบฉบับนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมดึงให้ดิจิทัลวอลเล็นะคะไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่ผ่านวาระหนึ่งเนี่ยถือเป็นเรื่องง่ายวาระ2ก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะหรืออาจจะเป็นบันไดที่นําพาพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลไปสู่กับดักก ได้ถ้าหากว่าวาระ2มีการยืดออกไปไม่อนุมัติและเจอวาระ3ไปอีก1 0 5วันปั้งดิจิ t a l วอลเล็อาจจะไม่ได้ใช้กันในปีนี้ก็ได้นะคะถ้าพรบรปี68ไม่ออกมาเพราะว่าฝ่ายค้านหรือคนที่ไม่เห็นด้วยพยายามดึงเกม เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงที่2ของรายการนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมในช่วง30วินาทีนี้ขออนุญาตโปรโมชั่นนิดนึงนะคะเรามีโปรโซ,ซื้อสินค้า3,000บาทเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพสวยๆให้ดูนะคะซื้อสินค้าทางจาเป่า3,000บาทนะคะตอนนี้แถมฟรีไปเลยเสื้อเหลืองปักตราสัญลักษณ์ 72, พรรษาเอาไว้ใส่ในเดือนกรกฎาคมร่วมกันนะคะคุณผู้ชม รายการสินค้าซื้ออะไรก็ได้เพียงแค่โทรมาที่081899158ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นส่วนรายการที่ไม่ร่วมรายการก็คือข้าวไฮกาบ้าอันนี้ไม่ได้เล่นโปรโมชั่นนะคะนอกกนั้นซื้ออะไรก็ได้ค่ะอย่าลืมโทรมาสั่งซื้อร่วมกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามเรื่องงบประมาณต่อในช่วงหน้าค่ะ